ขายอะไรเจ้าพ่อค้าทำอะไรทุกท่านครับเตรียมพร้อมได้เวลาลงสระน้ำนะครับสมัครมวยครับสมัครมวยป่วนตัวป่วนวันนี้เขาจะมีกิจกรรมอะไรกันไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันหน่อยหลังจากที่พี่สำรินสำราญนะคะได้มาทำเวทีมวยทะเลเอาไว้นะคะก็เกิดปรากฏการณ์ทุกคนอยากมาลองปันลองฝีมือกันอันนี้เป็นคุณผู้ชมนะคะอันนี้อันนั้นบัตรราคาแพงนะครับศึกมวยบ้านสวนเกิกฟ้านะครับนี่นะฮะประธานโปรโมเตอร์ผู้จัดนะครับพระใหญ่แสวงนะฮะเพื่อท่านประธานแหวงนั่นเองนะครับเป็นประธานจัดนะครับสำหรับวันนี้มีนักมวยเข้าร่วมชิงรางวัลกันมากมายหลายคู่นะครับท่านผู้ชมครับมานี่มานี่กระทบอนุมานน้อยสิทธิ์บ้านเราเย้ขอเสียงมือด้วยนะครับทั้งหลายทั้งหลายนะฮะส่วนผู้ท้าชิงนะครับมุมแดงครับเมื่อน้ำหนักชั่งเมื่อเช้านี้2กิโล8ขีดนะฮะกระปอมด้วยไงครับกระปอมครับสำราญน้อยสิทธิ์เล่าควันกติกาของเรา3ยกนะครับมุมแดงครับสนับสนุนโดยโสภีพรรณรายนะครับส่วนมุมน้ำเงินนั้นสนับสนุนโดยน้องหมอกณเดลีนิวนะฮะครับผมมาเชียร์อยู่ตรงนู้นแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งทุบกันนะอย่าเพิ่งทุบกันนะยังไม่ได้บอกว่าให้นกหวีดอยู่ไหนนกหวีดให้น้ำหน่อยให้น้ำเหรอให้น้ำก่อนต้องให้น้ำด้วยนะวิธีให้น้ำก็คือโอ้ยพี่นุอานุมานะครับติดบ้านลาดนะครับเจอสำราญน้อยติดรถไฟนะไม่เอาหลอกล้อถ้าจะตกนะถ้าหลอกล่อเหมือนกระปอมเลยนะฮะดูหน้าพี่หนูก่อนดูหน้าพี่หนูรวมกันก่อนนะครับโอ้โหเอาทีโอ้โหดีนะครับจากคู่นี้นะคู่นี้ดีเยอะนะผมเห็นท่ากันตั้งแต่เมื่อคืนนี่ตอนที่หมดไป2ขวดเขาท้ากันตั้งแต่เมื่อคืนเลยเหรอถ้าชกไม่สมศักดิ์ศรีให้ลงเวทีนะครับเพราะว่าดูแล้วเหมือนไปหยอกกันนะฮะดูด้วยนะครับดูด้วยนะครับล้มมวยหรือเปล่าครับคู่นี้ไม่สมศักดิ์ศรีหรือเปล่าคือถ้าจะตีกันแบบนั้นถือว่าคุณไปดูอย่างอื่นดีกว่าสองในสามหล่นอย่างนี้น้ำบานสิครับโอ้โหหล่นไปแล้วนะครับกระปอมน้อยทำยังไงครับกระปอมน้อยโอ้ความสามารถเยอะจริงๆนะครับสำหรับช่างสำราญนะครับเป็นไงคะโค้ชคะคอมเมนต์หน่อยค่ะโค้ชคอมเมนต์หน่อยค่ะไปน้ำขึ้นคอหายไปเลยครับโอ้โหเมียมีเวลาไปทำงานพี่หมอกเป็นห่วงอยู่ข้างเวทีนะพี่นะพี่นุ้ยบอกว่างานนี้เพื่อเมียครับชกเพื่อเมียนะฮะครับผมเพื่อเมียกรรมการยกที่สองบนเวทีพร้อมสับมือแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวนะครับสำราญน้อยนวมยังไม่ใส่นะครับเทรนเนอร์ช่วยดูด้วยใส่นวมกันไม่เอาอย่าข้ามไปอย่าโกงเพราะว่าการไม่ใส่นวมนั้นทำให้มั่นคงไม่เอาครับผมเอาล่ะครับชกได้เริ่มยกที่สองแตกมือเพื่อเป็นพิธีกันหน่อยนะครับเริ่มแล้วครับหลังจากที่สำราญสิทธิ์ละขวัญเป็นฝ่ายนำนะครับ1ยกครับตอนนี้กำลังกระดึ๊บกันเข้ามานะครับพี่นุ๊กดูไปดูมาก็เหมือนหนอนน้อยเหมือนกันครับพี่นะน้อยเหมือนกันครับพี่นะเฮ้ยนี่ลีลาตกจริงครับมัดนิ้นโอ้โหเช็คใช้มัดทุบครับมัดทุบครับโอ้โหอันนี้ยังไงครับโชว์ลีลา
ไม่ได้เรื่องนะครับจบไปแล้วฮะควรหน่อยครับเมื่อกี้โดนหมัดไหนยังไงฮะเมื่อกี้หล่นเองนะครับสำราญคุณสำราญนะครับสิทธิ์เราขวัญนั้นหล่นไปเองนอกจากทะลึ่งไปหน่อยครับทะลึ่งโชว์เหนือโชว์เหนือโชว์เหนือไปหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูพี่นุก่อนนะครับมาเป็นยังไงครับยาดมยาอมยาหมองมีไหมครับดมสบายไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับน่าจะพักสักหน่อยนะครับพี่นุครับอย่าหักโหมพี่เมียยังสาวพี่นะเมียยังสาวพี่นะเมียยังสาวพี่นะต้องบอกว่าเมียยังสาวพี่หมอกยังไม่แก่พี่นุกอย่าหักโขมพี่ไปเรื่อยๆพี่นะพี่ใจเย็นๆครับเชื่อผมเชื่อผมครับเชื่อผมระหว่างนี้ท่านผู้ชมก็หาข้าวหาปลามากินก่อนนะครับเพราะว่านักมวยเราต้องใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่กันเยอะนะครับเป็นแบตเตอรี่รุ่นเก่าครับเพราะว่าชาร์จนานนานครับชาร์จนานฮะท่านกำนันมาด้วยครับท่านกำนันมีคู่แข่งหรือยังครับมาเอาละครับยกนี้ชิงดำนะฮะตัดสินพอบอกเมียยังสาวนี่ฮึดใหญ่เลยนะช่างสำราญมั่นใจไหมคะมั่นใจไหมไม่ครับคณะกรรมการให้สัญญาชกน้องอย่ามือตัวกันเลยข้างเวทีเต็มเปี่ยมนะครับหลานเป็นฝ่ายลุกไปเป็นมวยไฟเตอร์นะครับนี่มวยไฟเตอร์แทกแย็บที่หน้านะครับอนุมารรอจังหวะครับเป็นมวยรอจังหวะฟุตเวิร์กชั้นเชิงดีนะครับชั้นเชิงดีทางมวยสวยแต่ทางบ้านแย่ครับไม่ใช่อย่างนั้นทางบ้านลาดยางแล้วทางบ้านลาดยางแล้วนะครับทางบ้านดีแล้วนะครับทำยังไงกันจดจ้องจ้องกันทุกคนทางไหนครับผมมีการกวักมือเรียกด้วยนะครับกวักมือเรียกขาทายกันอันนี้เป็นหลุมพรางนะฮะหลุมพรางขาทายสำราญน้อยก็ขยับเข้าไปทีเดียวครับอย่าให้ผมต้องเคลื่อนไหวยังไงอ้าวเอาเลยครับเอาลูกมันน้อยออกมาล้วนล้วนนักมวยรุ่นใหญ่ของเรานะครับโอ้โหจะแทงไปที่พุงแล้วก็หัวทิ่มลงไปนะครับโอ้โหเสียดายไม่มีภาพช้าให้ดูนะครับต้องไปดูในคลิปกันเอาเองนะครับผลเป็นไงผลเป็นไงเอาเป็นว่าอนุมานน้อยเป็นฝ่ายชนะปกมือนะครับเพียงปกมือนะครับผู้ต่อไปนะครับเป็นการชกกันระหว่าง CIA ลูกบ้านลาดนะครับพบกับสำริญน้อยสิทธิ์เราขวัญครับใช่ครับเริ่มต้นยกที่1นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าแบกน้ำหนักกันพอสมควรทีเดียวนะครับ CIA ได้ใหญ่นะครับสำริญได้โดนอะไรโดนอะไรยกแรกมุมแดงเขาบอกว่าโดนหมัดจริงเหรอเมื่อกี้โดนหมัดเลยฮะไม่รู้โดนหมัดโอ้โหไม่รู้หมัดไหนครับหมัดแมวหมัดหมาอะไรหรือเปล่าครับเอาละครับเริ่มขึ้นมาดูเกมการแข่งขันกันต่อสำลิงจิ้มไปที่พุงนะครับยกนี้ใหญ่ครับยกนี้สำลิงแพ้นี่แพ้เลยนะครับยังไงยังไงเฮ้ย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 ไม่น่าเชื่อเสียเอสุดยอดเลยเพื่อนก็เปียกเลยครับ CIA ครับไม่แข่งว่าแข่งไม่เหนือชั้นอย่างนี้ล่ะครับแข่งมากสงสัยผู้ชนะคือเอลูกบัลลาร์ยกมือให้ด้วยครับสุดยอดของเพียงตบมือด้วยครับอย่านั่งกันนิ่งๆนะครับโอ้โหไม่เชียร์กันเลยครับสำลุนแบบแพ้แบบนอนๆม้วนเดียวจบเลยครับไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าเอจะเก่งมากเจ๊เอโกงเหรอฮะโกงน้ำหนักขอประท้วงค่ะมุมน้ำเงินประท้วงไปคู่ต่อไปนะเป็นนักมวยจากเมืองร้อยเกินนะครับทั้งคู่นะครับแม่ปิ๊กแม่ปิ๊กเสรภูมิประธานโทษฮะนักมวยเราใส่ผ้าถุงมาต่อยกันนี่มันผู้ชมจำรับได้ไหมครับเนี่ยโอ้เขามีชุดของเขาโอ้อยู่มุมแดงนะครับแม่ปิ๊กจากเสรภูมินะฮะต้องบอกว่ามาไกลกันเลยส่วนมุมน้ำเงินอยู่ฝั่งโน้นครับแม่ทิพย์เมืองร้อยเอ็ดนะฮะแม่ปิ๊กไปไหวไหมครับคุณแม่ครับไปเลยแม่ไปผมจะหาไม้ยาวๆมาให้ตีกันดีกว่าไปคือมันไม่ถึงกันหรอกครับวันนี้
ังไม่กล้าดูด้วยครับดูผมว่าเทรนเนอร์ทำอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เทรนเนอร์ทำอะไรไหมผักป้าเอามือผักมือเผือกไหมบอกว่าแป๊บไหมผมเดี๋ยวจับเสื้อนะครับผมจับเสื้อแป้งก็ร่วงลงไปนะครับเทรนเนอร์ทำอะไรป่ะฮะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเทรนเนอร์เป็นคู่ช่วยดึงแม่ขึ้นมาด้วยครับเทรนเนอร์ครับแม่เอาดูสิจับลำบากดูโอ้ยเอาหน่าเอาหน่าสนุกสนานกันไปนะครับแม่ครับยกที่1เป็นไงครับยังจะสู้ไหมครับแม่ครับยกมือครับถ้าเกิดสู้ยกมือครับโอ้โหสู้ๆนะครับแต่แม่เวลาแม่ที่บอกกูนั่งอยู่อย่างนั้นเออไม่นั่งกูยังรู้สึกว่ากูนั่งอยู่เฉยๆนะเนี่ยโอ้กูยังไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่ชกกันแล้วเหรอเอ้ายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมว่ามันเป็นปัญหานะฮะระหว่างคู่ชกกับเทรนเนอร์ครับอาจจะทะเลาะกันมาแต่บ้านเมื่อเช้าไม่นะฮะแต่ดูลักษณะแล้วเดี๋ยวเราจับตาดูเทรนเนอร์ให้ดีนะครับจะทำอะไรนะฮะอย่าไปแกล้งนักมวยนะครับอย่าผักนักมวยนะเอาละครับยกที่2กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับเอาขอชูมือทั้ง2ครับมุมน้ำเงินชูมือมุดได้ปรบมือสิครับชูอะไรครับปรบมือด้วยครับโอ้โหชูหน่อยครับชูหน่อยครับตลอดนะครับเอาละนะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้ว5 4 3 2 1ชกได้ยกที่2นะครับแม่ทิพย์ฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายขยับเข้าหาครับว่าคู่นี้ยังไงแชมป์ก็อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับไม่ไปไหนนะครับฟาดกันเข้าไปครับโอ้โหแม่ฟาดกันเข้าไปครับแม่อย่าเลี้ยงครับอย่าเลี้ยงไม่ลูกสะใภ้อย่าเลี้ยงแม่อย่าเลี้ยงแม่ไปไหนครับแม่ไปไหนครับอากาศมันร้อนครับขอกูลงน้ำสักหน่อยลูกเลยโอ้โหแม่หลงเลยหลงเลยครับหลงเลยครับไม่รู้จะหลงไหนก็ไปแต่หลงลุงเลยครับจำทางกลับบ้านไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหหมัดหนักมากนะครับใจร้ายมันหนักมากนะครับเพราะว่าชกไปเนี่ยหลงมุมกลับบ้านเลยนะครับกลับบ้านไม่ถูกเลยคงจะเห็นดาวครับคงจะมึนนะครับโดนหมัดไหนเมื่อกี้ไม่รู้โดนหมัดไหนไวมากหมัดนี่ไวมากโอ้โหไม่นานแล้วเทรนเนอร์มีปัญหานะครับยังไงครับเทรนเนอร์มันยังไงฮะเทรนเนอร์ครับโอ้ยตายนี่ให้มาดูแลนักมวยหรือมาทำอะไรนักมวยครับโอ้ยยังไงครับเดี๋ยวแม่พิกเจ็บแม่พิกเจ็บตรงไหนยังไงหรือเปล่าครับคิดได้ไหมครับตัวจะน้อยหน้าลงตาแล้วครับมวยคู่นี้สู้กันถึงฎีกานะครับโอ้ยชิงดำครับต้องชิงดำยกที่3ครับผมโอ้โหตั้งแต่ยกที่ตั้งแต่คู่ที่1ครับมีชิงดำตลอดครับพักก่อนพักก่อนมีน้ำไหมครับฝั่งนู้นเอาน้ำให้แม่ทีให้น้ำหน่อยนะฮะให้น้ำหน่อยเอาน้ำสักขวดนึงให้น้ำหน่อยครับดูแลนักมวยครับใครอยู่ใกล้แข่งนะครับขอน้ำหน่อยครับหายใจหายคอไม่ทันต้องบอกว่า 2-3 ยกก็น้ำลายเหนียวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับโอ้โหมาดูแลหรือยังไงครับเทรนเนอร์ครับมาดูแลหรือซ้ำเติมฮะระวังสายเข็มขัดจะฟาดลูกตานักมวยผมนะโอ้ยเก็บเชือกให้เรียบร้อยครับโอ้ยตาเลยไปฟาดอย่างนั้นโอ้ยคนที่ไหนจะบอกคนเมืองกาญนะมันเป็นยังไงมันขยับไม่ได้มันขยับไปไม่ได้เลยมันจะตกอะคือขามันลอยแล้วมันลงเลยคือมันเหมือนไม่สมดุลนะเอานะฮะยกต่อไปนี่ชิงดำนะครับใครชนะก็รับรางวัลไปเลยนะครับต้องบอกว่าราชนีให้อีก500สำหรับผู้ชนะเฉพาะคู่นี้เลยทั้งหมดทุกคู่ครับคู่นี้คุณราชนีให้500บาทตบมือให้พี่รัฐด้วยนะครับอ้าวอะไรฮะโพสต์มีปัญหาอีกฮะเฉพาะคู่นี้เฉพาะคู่นี้อาชีพนอกเหนือจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันครับนะครับใครชนะจะได้800อ้าวแพ้ได้200คู่นี้ต้องแพ้สู้กันถึงฎีกานะครับผู้ชนะจะได้800นะครับ800บาทผู้ชนะ800บาทผู้แพ้200บาทเหมือนเดิมนะครับเอาเลยสิครับอ้าวชกดอกสองหน้าครับหายลงไปครับตอนนี้หายใจลึกๆเอาละครับใช้ความสามารถในการกระทำกระทำเอานะฮะโอ้โหครับผมพูดชนะ800ใจเย็นๆยังไงครับยังโอ้โหโอ้ยลูกสะใภ้แม่น้อย500แม่ชาย300ครับโอ้โหอันนี้แพ้ฟาวเพราะว่ามุมแดงเอาเท้ามายันเสาเวทีไว้ไม่ได้นะครับโอ้ยต้องเช็คภาพช้านะครับว่ากรรมการช่วยตรวจสอบภาพช้าด้วยนะครับมีสปริตนักกีฬานะครับแบ่งกันคนละครึ่งเท่าๆกันนะฮะข
คนละ500บาทตบมือเลยครับโอ้โหคนละ500บาทนะครับฉีดนะคะนักมวยคู่ต่อไปนะครับเป็นเรียกว่าเป็นศึกสายเลือดนะครับฝ่ายแดงนะครับเป็นสุภาพน้อยสิทธิ์ลูกพ่อแสวงนะครับฝ่ายแดงของเรานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับสุเพชรเด็ดทุกหมัดครับกำลังจะเริ่มขึ้นยกที่1ครับทางด้านโดนขาห้ามเหยียบเวทีครับถือว่าปากฟาวนะครับปากฟาวนะครับโอเคครับตอนนี้หมูย่าง2ตัวกำลังขยับเข้าหาหน้าตาก็เหมือนอ้าวพี่เลนดูขาเมียด้วยครับขาเมียนะครับเฮ้ยไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าว่ะเกลือพี่โชคขยันมากครับโอ้ยอะไรเนี่ยมันกับข้าวเก่งแต่ชกมวยไม่เก่งไม่ได้นะครับเฮ้ยครับเฮ้ยใครติดน็อตไว้ไหมไอ้ตัวนี้ทำไมไม่ขยันวะเอาเลยครับเอาเลยครับสมตัวดีๆนะครับสมตัวดีๆนะครับมือปัดได้เกาะได้นะครับขาได้ดีนะครับเริ่มนะครับจากที่ใช้เวลาเดินทางด้วยครับสงบขยบความเคลื่อนไหวเอาครับโอ้สุเพชรโอ้โหสุเพชรนิ่งเกินไปครับเดี๋ยวกรรมการช่วยตรวจสอบด้วยครับเป็นมาครับยกมือขึ้นครับสุภาพครับสิทธิ์นพสิทธิ์พ่อแสวงครับยังสู้นะครับแต่สุเพชรยังไงครับตอนนี้สุภาพนั่งนิ่งๆให้สุเพชรขยับเข้าหาบ้างนะครับเพราะว่านักมวยฝ่ายน้ำเงินของเราขึ้นมานั่งเป็นอัมพาตเลยครับโอ้โหมันขยับขยื่นอย่างนี้รอเชิงสวนอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องสู้กันให้สู้ซี่ขูขี่ก็อย่างนี้ครับแม่เป๊ขำเริ่มขึ้นเลยนะครับอันนี้ภาคอย่างที่เรียกว่ายุติธรรมที่สุดนะครับเพราะว่านักภาคก็นะฮะแทนเมียแทนครับแทนเมียครับงานนี้เทรนเนอร์ทั้งเงื่อนว่าไงครับงานนี้วุ่นวายน่าดูนะฮะขอน้ำเงินมาหน่อยครับเทรนเนอร์ขอน้ำเงินขยับเข้ามาหน่อยนะครับให้สัญญาณดิมันไปไม่ได้อะมันไปไม่ได้นะพี่เพชรกดแล้วก็กดเอาแขนเอาแขนค้ำแล้วก็ขยับโซ่กวักแล้วครับเทรนเนอร์กวักแล้วครับนักมวยไปอันนั้นสามีก็ไล่อยู่ข้างหลังครับไม่ไปสักทีครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับสวยครับสุเพชรต้องขยับเข้าหานะครับเออถามว่าต่อสู้ได้อย่ากลัวครับอย่ากลัวครับขยับไปไม่ได้ขยับไปไม่ได้กูเป็นอัมพฤกษ์เอาปีเวอร์ชั่นมันหน่อยลูกเอาแบบเร่งเร้าหน่อยฮะอันนี้มันปีเหมือนปีพาดมอนยังไงไม่รู้ครับทำปรึกษากันดีๆว่าใครจะตกก่อนจะได้จบทิ้งตัวลงไปแล้วบอกว่าคุณเพชรบอกสุภาพคำสุดท้ายว่ากูเจ็บตูดกูเจ็บตูดกูเจ็บตูดนั่งนานจนขาชากูเจ็บตูดว่างั้นโอ้ยตะเล่นเอายาให้เมียหน่อยโอ้ยตั้งนานจนเมื่อยมาแล้วครับมาแล้วครับขยี้ผมว่าอันนี้จะชกกันมันกว่านะฮะคู่ต่อไปครับเป็นการพบกันระหว่างมวยไทยกับมวยเกาหลีนะครับเริ่มแล้วครับมาแล้วครับเบานกเวทพร้อมยกที่1เริ่มขึ้นนะครับฝ่ายแดงครับเจนะครับสิทธิ์โอละนอครับเจอกับนักมวยเกาหลีใต้ของเรานะครับเพลงซอนมึนจังยังไงครับอย่าเพี้ยงทับนะครับขอติอย่าเพี้ยงทับนะครับตอนนี้กำลังต้องบอกว่าร่างกายเพี้ยงโอ้โหเหนียวเฮ้ยยังไม่หลบยังไม่หลบอย่าทุยน้ำลายใส่ตากันนะครับครับจะเทประมาณใส่ตากันไม่ได้นะครับพูดยังไงครับพูดอะไรนะครับยังไงกำลังงัดกันอยู่นะครับงัดกันอยู่อย่าเพียงพังดำต้องบอกว่าอย่าจักกะจีนะจักกะจีโอ้โหแต่ติดเกาะอยู่นะครับตอนนี้พักเหนื่อยก่อนรบกูก็ไม่ไหวแล้วพักเหนื่อยกันก่อนครับพักรบกันก่อนยังไงครับขับพยายามจะดึงกลับตัวขึ้นมาครับจักกะจีกำลังกลับตัวขึ้นมาตอนนี้กำลังหงายท้องชกกันอยู่ใต้คานับยังไงครับประคองร่างกายให้อยู่บนคานให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยมัดจับซ้อนงัดมัดเข้าไปยังไงครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับต้องสู้นะครับต้องสู้นะครับต้องบอกว่าเป็นคู่ที่สู้กันนานที่สุดนะครับปล่อยมัดด้วยนะครับ
โอ้โหตอนนี้งัดแล้วครับงัดแล้วครับงัดแขนข้างในนะแขนครับยังไม่หล่นครับใครจะอึดจะทนได้มากกว่ากันเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ถูกเวลาจริงๆครับสู้กันแบบนี้ถึงจะมันนะครับสมกับที่เสียเสียงภาคนะครับอย่างนั้นไม่งั้นเหนื่อยครับเหนื่อยแย่ครับยังไงอาจารย์บอกหน้ากันเลยครับโอ้โหยังไงครับขอยาวจนสอดใต้แขนนะครับคลุกวงในครับเข่าห้ามตีนะครับเข่าไว้เหนียวไว้เกาะไว้นะครับเข่าคอยแขนดูเป็นไงครับโอ้โหเป็นไงครับนี่โชว์ลีลานะครับทหารเก่ายังไงโอ้โหยังไงอันนี้เอาขาขี้ไว้นะครับขี้ไว้แต่หัวจุกน้ำใจโอ้โหยังไงครับคุณโอ้โหนี่เวียงยังกระจิ้งจุกเลยครับมายังไงครับไหวไหมน้ำเต้าไหนอาจารย์สอนครับสอนมือจังครับสอนมือจังครับยกมือโอ้ยต้องบอกว่าเก่งมากโอ้โหยกแรกมวยจากเกาหลีใต้ครับพลาดท่าไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะแข็งแรงเลยครับแข็งแรงมากมือฝ่ายแดงด้วยนะครับกองเชียร์ครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับโอ้โหถึงไม่ดีแต่น้อคนเดี๋ยวเมื่อกี้เจเทนเนอร์ไม่มีเลยพอเขาชนะมาทันทีเลยฮะมันยังไงครับหวังรางวัลอะไรฮะคาโซดาเป็นรางวัลเลยครับเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยครับเอาใหญ่คาโซดาโอ้โหอันนี้มันเทนเนอร์ของจริงนะครับเนี่ยระวังโอ้โหมาละครับปิดใครเป็นจริงๆฝ่ายน้ำเงินพวกเรานะครับขอดนตรีหน่อยฮะอาจารย์ครับขอปีตีมวยหน่อยฮะอาจารย์สอนว่างั้นครับอาจารย์เจเอาจริงครับอันนี้ครับวันนี้มาเพื่อล่าแชมป์นะครับไม่ใช่มาเพื่อเหยาะแยะนะครับใครที่ดูมวยคู่เมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าท่านอยู่คนละโลกนะฮะตัดภาพไปได้เลยนะครับคนละเรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวไอ้คนเก็บตัวหน้าเวทีคืนเงินด้วยนะครับไอ้คู่เมื่อกี้ครับไม่เอาตังค์ครับโอ้ยขึ้นไปทำไมครับโอ้ยมันคนละเรื่องละราวนะครับยกที่2กำลังเริ่มต้นขึ้นนะครับฟังเสียงนกหวีดนะครับเอาละครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะเจเจน้อยซินโอลานอคุณเจสันจากเกาหลีใต้ตอนนี้โชว์ลีลากันทั้งสองฝ่ายกำลังคิดกันว่าจะเอาชนะด้วยทีเด็ดอะไรส่วนอาจารย์เจเจน้อยนั้นตุนไว้แล้ว1แต้มนะครับมีแต้มไว้แล้วนะฮะมีแต้มอยู่แล้วนะครับต้องกันอยู่นะครับโอ้ชกในฐานะที่ได้เปรียบนะครับเจเจน้อยนี่ดาดมวยชกมวยสวยครับทางมวยสวยนะฮะไหลชกด้วยครับชั้นเชิงต้องเรียกว่าดีทั้งคู่นะครับเป็นมวยชั้นเชิงนะครับไม่ใช่มวยปามนะครับตอนนี้สดๆจ้องท้องกันดูบนเวทีเอาละครับโอ้ยดูพี่นุ้ยนะครับพี่นุ้ยลุ้นอยู่ข้างเวทีดูพี่นุ้ยจังหวะรอจังหวะมวยจังหวะ2ด้วยกันทั้งคู่นะครับอย่าเลี่ยงพันเด็ดขาดนะครับตบจ้องจ้องกันอยู่จังหวะ1 2ใช้ได้นะครับการปล่อยหมัดสายตาดีโอ้โหยังได้เตรียมอยู่คู่นี้ถือว่าของแท้นะฮะของแท้นะครับของแท้ทีเดียวเชียวครับคู่นี้ของแท้ครับโอ้โหยังโอ้ยมันเสมอกันของแท้ผลก็1แต้มครับต้องสู้กันถึงตีกาแล้วฮะมียกที่3ทุกคู่นะครับต้องเรียกว่าสู้กันถึง3ยกนะครับหาผู้ชนะให้ได้นะครับผิดพลาดยังไงครับอาจารย์เจครับเกิดอะไรขึ้นคะหมดแรงครับหมดแรงแล้วครับยกที่2เริ่มเอางี้ถ้าหมดแรงนะใครชนะให้อีก500บาทเอ้าตายครับมีแรงไหมมีแรงไหมมีแรงครับโอเคมีแรงแล้วอาจารย์ว่างั้นโอ้โหฉีดมาอีก500บาทเป็น800บาทนะครับสำหรับคู่นี้ครับขออีกจักชั่วโมงหนึ่งมันเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอขอเสียงปี่เชิดให้มันๆหน่อยครับเอาวิทย์น้ำขึ้นมาหน่อยแม่ครัวผมว่าแม่ครัวลงไปทำอะไรนี่แน่เลยผมสงสัยอยู่นานเลยสงสัยจะฉี่ฉี่เลี้ยวโอ้อ่ะเริ่มขึ้นแล้วครับยกที่3นะครับตอนนี้ยกที่3นะครับอันนี้ชิงดำแล้วนะฮะยกนี้ต้องบอกว่าชิงดำนะครับใครเป็นผู้ชนะก็รับรางวัลไปเลย800บาทนะครับสำหรับผู้แพ้ก็รับไป200เจเจน้อยลูกโอลานอนะครับพบกับคุณเจสันนักเกาหลีใต้นะครับวันนี้ทั้งสองฝ่ายก็จดๆจ้องๆนะครับฝ่ายกระเทบเข้าหาคือเจเจน้อยนะครับมุมแดงเงินรางวัลนะครับทำให้ฮึกเหิมนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับสมมวยสวยนะครับ
นี่ยาวยาวเพื่อทำเด็กขาดนะครับปล่อยยาวสองนะครับได้ลูกมาเอาเลยไงครับเอาย้อยครับเอายังไงครับสามคนจะไงจะใส่มาได้ไหมยาวยาวตอนนี้ถือว่าเป็นรองแล้วครับกุญแจซ้อมเป็นรองแล้วครับอยากจะเกี่ยวขาให้ร่วงมาด้วยนะครับยังครับอาจารย์แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะท่านผู้ชมครับขาอยู่นะครับเกาะขาด้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเจเจไปโดนหมัดสวยๆนี่ก็อาจจะลงไปได้เลยนะครับยังนะครับยังไม่โหดจะทำยังไงครับจะทำยังไงแรงหรือเปล่าขึ้นมาอาจารย์ขึ้นมาแรงก่อนอาจารย์ซ้อนขึ้นจะทำยังไงดีนะครับซ้อนเชียร์เชียร์กันด้วยสิครับอย่านั่งสมาธิคันคักสนามครับเอออะไรกันนี่ให้มาดูมวยมาแล้วครับมาเชียร์กันเหมือนเดิมนะครับไม่คึกคักขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอาจารย์อาจารย์จะทำยังไงอาพิษขึ้นมาโอ้ยมวยคู่นี้ครับรับไป800บาทเจเจน้อยลูกโอลนอเป็นฝ่ายชนะโอ้โหต้องบอกว่าฟิตสนุกสนานคู่นะครับกระโดดขึ้นไปกันโอ้โหโชว์ครับผมนึกถึงแดบบ้าน้อยเลยครับอย่างนี้เลยครับถูกครับตัวเขายาวไงขาก็ถึงพื้นเลยอ่ะมึงห้ามท้าตู้หนึ่งคนเอ๊กรรมการจะเอ้ยโฆษกจะต่อยอาจารย์ถลุยจะต่อยโชว์ให้ดูเพราะว่าภาคมาแล้วไอ้นักมวยคู่อื่นๆเนี่ยที่ภาคมาเนี่ยนะครับภาคแล้วนักมวยน่าเบื่อใช่ไหมฮะจะต่อยโชว์ให้ดูว่ามวยที่แท้จริงต้องต่อยแบบถลุยนี่นะฮะอ้าวไปโอ้โหอาจารย์ถลุยฟิตไว้โอ้โหอ้าวชกได้ขาดน้ำควายสัตว์น้ำอาจารย์ถลุยครับต่อยอาจารย์ถลุยฟิตมากต่อยให้เด็กคันดูครับจะต่อยให้เด็กคันดูครับโอ้อาจารย์ถลุยฟิตอ่ะอาจารย์ถลุยบอกจะต่อยให้เด็กคันดูนะฮะฟิตมากฟิตมากไม่กลัวใครครับไม่กลัวใครครับไม่กลัวใครครับเป็นมวยไฟเตอร์ครับมวยไฟเตอร์แต่เป็นมวยไฟเตอร์นะฮะจะต่อยมวยร้อนจังหวะมวยร้อนจังหวะนะฮะมวยร้อนจังหวะอาจารย์ถลุยอาจารย์ถลุยบุกอย่างเดียวนะครับไม่กลัวใครนะฮะเพราะว่าเรามันลดสิบล้อนะฮะชนไปอย่างเดียวชนได้ไหมเฮ้ยถ้ามีกล้อง VR มาเอาจะไปดูพร้อมกันเลยตะคิวกินตะคิวกินตะคิวกินอาจารย์แล้วไหวไหมฮะอาจารย์ครับเป็นตะคิวครับแม่ตายอยู่ไหนครับแม่ตายตายอยู่ข้างบนครับอันนี้คือบายพาสหัวใจมา3เส้นแล้วนะคะยกนี้ยังเสมอกันนะอีก2ยกเพราะว่ายกนี้เสมอกันดูเว้ยดูเว้ยยกที่2 3 2 1ชกได้ได้ตามได้แต่ชกโน้มอ้าวฮะอ้าวขอเสียงเชียร์หน่อยนะครับอ้าวอ้าวอาจารย์หน่อยเข้ามาอีกเข้ามาอีกอาจารย์หน่อยเข้ามามุกแดงอาจารย์หน่อยมุมน้ำเงินเข้ามาอีก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 ถึงเน้นคุมมุมน้ำเงินครับเดี๋ยวดูยกนี้นะครับอ้าวอาจารย์ถือยังคงมีฟอร์มเหมือนเดิมนะครับเป็นมวยไฟเตอร์ต่อยให้เด็กมันดูครับตกเรียบร้อยตกลงไปก็ให้มันสวยๆแบบนี้เออดูไว้นี่แหละกูของแท้แล้วของแท้ของแท้ของแท้ครับเอาละครับยกต่อไปนี้แพ้ถือแพ้เลยนะครับเอาละครับยกนี้อาจารย์ถลุยแพ้เลยนะครับแพ้เลยนะฮะเอาไปโอ้โหฟอร์มเดิมครับยังกระเถิบเข้าหาเป็นมวยไฟเตอร์นะครับเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับไม่เคยกลัวใครนะครับเสียงดังฟังชัดกระเถิบเข้าหาครับต่อยให้เด็กมันดูต่อยให้เด็กมันดูส่วนอาจารย์หน่อยก็ใช้ความสุขุมครับรอจังหวะสวนสวยๆนะครับนะครับอาจารย์ถลุยกระเถิบเข้าหาตีเ
ลองมาแล้วนะครับตีกองชัดแล้วอาจารย์ถลุงยังไงครับตกให้เด็กมันดูแถมยังตกไปตีหัวอีกทีนึงของแถมของแถมกูตกก็กูตกก็แย่อยู่แล้วมึงยังลงมาตีหัวกูอีกทีเดี๋ยวกรรมการเมื่อกี้ใครมาทุบหัวผมอ่ะเสร็จนะสุดท้ายนะครับอาจารย์ถลุยนะครับผู้มีวาทว่าต่อยให้เด็กมันดูนะครับก็แพ้ไปตามระเบียบนะครับได้ไปตามระเบียบก็ถือว่ามีสปิริตนะครับมีสปิริตนะครับ